สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปป.ลาวนะคะสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนพฤศจิกายน2565นะคะมาช้าแต่ก็มาแล้วนะคะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีมังกรนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีตามแบบไทยนะคะวันที่ในการแบ่งราศีคลิกดูได้ใต้ชื่อคลิปนี้นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวแอดไลน์เข้ามาได้นะคะนารีรดา65รายละเอียดค่าครูอยู่ใต้ชื่อคลิปนะคะเรามาลุ้นกันดีกว่านะคะว่าพลังงานของคุณในช่วงเวลาของเดือนพฤศจิกายนนี้มันเป็นอย่างไรบ้างนะคะสำหรับชาวมังกรนะพี่น้องมังกรนะคะเรามาลุ้นกันดีกว่ากับพลังงานของคุณนะคะมีไพ่ของสองถ้วยราชินีไม้เท้านะคะแล้วก็มีอะไรเอ่ยแปดดาบนะคะหนึ่งเหรียญค่ะหกไม้เท้าแฮงแมนนะคะเราก็แปดไม้เท้านะคะขอลุ้นกับอีกหนึ่งใบนะคะว้าวสิบถ้วยนะคะชาวมังกรพลังงานนะคะถือว่าค่อนข้างดีนะตรงนี้นะคะพลังงานของคุณนะคะสองถ้วยนะคะเหมือนคุณได้เจอกับคนที่คุณรักเขามากมากนะคะรักมากมายอ่ะนะคะแล้วมันเป็นความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆนะคะคุณรู้สึกว่าคนคนนี้คือคนที่แบบว่าอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอบอุ่นในหัวใจมากๆนะคะมีความเข้าใจหรือเขาเข้าใจความรู้สึกของเราเขาซัพพอร์ตความรู้สึกของเรามากๆนะคะมันมีความเป็นกำลังใจให้กับกันและกันมากๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์ระหว่างคุณทั้งสองคนนะคะตัวเขานะคะอาจจะเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนูก็ได้นะคะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีความเข้มแข็งนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานนะคะหรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานในระดับสูงหรือว่าอาจจะเป็นคนอายุน้อยแต่ว่ามีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานอย่างรวดเร็วก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่ทำงานแบบมีความมั่นคงรับราชการหรือเป็นนักธุรกิจส่วนตัวเป็นคนที่แบบชอบสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตนะคะเขาน่าจะเป็นคนที่แบบให้คำปรึกษาคุณได้ทุกเรื่องนะคะเหมือนกับคนเนี้ยเก่งทั้งงานนอกนะคะแล้วก็งานในบ้านนะคะจัดการกับปัญหานอกบ้านในที่ทำงานได้หมดนะคะหรือใครๆก็ต้องพึ่งพาอาศัยเขาก็ได้นะคะหรือคุณอาจจะเป็นหนึ่งในนั้นก็ได้นะคะมีอะไรแบบคอยถามคอยปรึกษาให้เขาแบบคอยช่วยเหลือดูแลเรานะคะแล้วเขาก็เป็นคนที่รักสัตว์หรืออาจจะเป็นคนที่แบบเก่งเรื่องงานบ้านทำกับข้าวเก่งมากๆบริหารจัดการทุกอย่างได้ดีมากๆหรือว่าถ้าเกิดเป็นคนที่แต่งงานแล้วคนนี้เก่งทั้งแบบเรื่องนอกบ้านแล้วก็ในบ้านเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดาบก็แกว่งเกวก็ปลาเปลก็ไกวนะคะเริ่มลิ้นพันกันแล้วนะคะเป็นคนที่อาจจะรักสัตว์มากๆนะคะหรือชอบเลี้ยงสัตว์หรืออะไรบางอย่างเป็นทาสหมาทาสแมวทาสกระต่ายนะคะนะเดี๋ยวเรามาดูซิมีไพ่ของ8ดาบด้วยนะคะเหมือนกับในช่วงเวลาที่ผ่านมาเหมือนกับว่ามันมีปัญหามันมีความไม่เข้าใจกันอะไรบางอย่างชาวมังกรไม่แน่ใจว่าคุณเข้าใจอะไรเขาผิดหรือเปล่านะคะหรือความแบบเอาแต่ใจของเรานะคะที่ทำให้มันกับว่ามันเกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นนะคะบางคู่อาจจะงอนกันบางคู่อาจจะเหมือนกับว่าไม่คุยกันนะคะมันมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าถ้าเราไม่สืบสาวเราเรื่องให้ดีเราอาจจะเข้าใจเขาผิดได้นะคะแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะอาจจะเป็นตัวคุณที่เหมือนกับกำลังเดินหน้าง้อเขานะคะหรือไพ่สลับตัวตนกันก็ได้นะคะเดินหน้าง้อเขาแล้วนะคะหนึ่งเหรียญบางคนเปหนักมากนะคะขอให้คืนดีกันนะคะเปหนักมากเลยนะคะหรือว่ากำลังแบบหยิบยื่นสิ่งดีๆข้อเสนอดีๆอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์ตรงเนี้ยกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะคุณรอเขาอยู่นะเหมือนกับว่าคุณไม่อยากเสียเขาไปนะชาวมังกรนะคะสุดท้ายแล้ว6ไม้เท้านะคะคุณกำลังจะเอาชนะใจเขาได้สำเร็จนะคะไม่ว่าเรื่องที่ผ่านมาอาจจะเป็นความผิดพลาดของฝ่ายคุณก็ได้นะคะแต่ว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะกลับมาแก้ไขแล้วนะคะความเป็น8ไม้เท้าหรือถ้าเกิดเป็นฝ่ายเขานะคะตอนนี้ก็เหมือนกับว่ากลับมาพร้อมแล้วนะคะ
หลังจากที่มันอาจจะแบบดูห่างกันไปดูเหมือนกับไม่คุยกันบล็อกกันหรืออะไรบางอย่างทําให้ต้องรอคอยกันแฮงแมนตรงเนี้ยนะคะแต่ตอนเนี้ยหกไม้เท้าแปดไม้เท้ากลับมาพัฒนาความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมแล้วกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนเดิมแล้วหรือบางคนกลับมาเข้าใจกันนะคะที่ยังไม่ได้แต่งงานที่ยังรอนะคะรอบางคนอาจจะเป็นลักษณะของไม่รู้คนรักจะให้คุณรอสักเท่าไหร่ก็ได้นะตรงนี้นะแฮงแมนแปดดาบรอมานานแล้วรอมา8ปีแล้วนะคะจนในที่สุด1เหรียญ6ไม้เท้ามีการสู่ขอมีการให้สินสอดกันสักทีนะคะมาขอแต่งงานสักทีก็ได้นะคะ10ถ้วยตรงนี้นะคะเหมือนกับแฮปปี้ไทม์ของชาวมังกรแล้วนะคะขอดูฝั่งของเขาสิคะฝั่งของเขาฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีไพ่ของเดวิลหรือเขาเป็นคนเจ้าชู้เพราะทำให้คุณแบบว่าเจ็บช้ำน้ำใจมาหรือเปล่านะคะดูสิยังไงเดวิลขึ้นมาไปแล้วฝั่งเขาเอ้ยหรือว่าเขามีแบบแอบคุยหลายคนมีตัวเลือกเยอะหกถ้วยแต่เขาผูกพันกับคุณนะคะตรงนี้นะคะคุณกับเขาอาจจะคบกันมานานแล้วหรือว่าถ้าเกิดเพิ่งเจอกันนี่มันกับมันเป็นความรู้สึกที่มันมีอะไรที่เป็นแพชชั่นต่อกันมากๆนะคะผูกพันกันเหมือนกับแยกจากกันไปมันก็คิดถึงกันมากๆนะคะบางคนเป็นรักทางไกลก็ได้นะคะหรือบางทีห่างกันไปแล้วมีความคิดถึงเหมือนเขาก็คิดถึงคุณอยู่นะคะไพ่ของสามดาบบางคนอาจจะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะคะดูสิมีโอ้พลังงานของชาวธาตุไฟแม่สิงธนูด้วยนะคะอาจจะเป็นเขามีความเจ้าชู้หรือเขาเสน่ห์แรงแล้วก็มีคนเข้ามาหาเขานะคะทําให้ความรักระหว่างคุณกับเขามีปัญหาหรือว่ามันมีเรื่องของมือที่3เกิดขึ้นแต่ว่าเดอะซันกับ6ถ้วยอ่ะเหมือนกับยังไงเขาก็เลือกคุณยังไงเขาก็ให้คุณเป็นที่1ในใจของเขาเป็นคนที่เขาจะแต่งงานด้วยหรือเป็นคนที่แบบเป็นครอบครัวของเขานะคะ4ไม้เท้าและไพ่ของอัศวินดาบนะคะไม่ว่าก่อนหน้านี้คุณมีปัญหาอะไรกันนะแต่ว่าในช่วงเวลานี้นะคะจะรู้สึกว่าพลังของเดอะซันมาแล้วมันอาจจะเป็นวิบากกรรมอะไรบางอย่างนะคะที่ทำให้ความรักระหว่างคุณกับเขาว่าต้องสะดุดต้องหยุดลงหรือว่าต้องห่างกันไปหรือจากกันไปแต่ในช่วงเวลานี้นะคะสี่ไม้เท้ามันกำลังจะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่แล้วสี่ไม้เท้าเดอะซันการกลับมาเริ่มต้นกันใหม่ครั้งนี้นะคะเหมือนกับว่ามันเต็มไปด้วยความตั้งอกตั้งใจเต็มไปด้วยความเข้าใจนะคะถ้าก่อนหน้านี้เขาเคยเจ้าชู้นะคะในตอนนี้เขาจะกลับมาเป็นคนที่แสนดีของคุณแล้วหรือกลับมาเป็นคนใหม่ที่เหมือนกับว่าพร้อมรับผิดชอบพร้อมดูแลคุณดูแลลูกนะคะพร้อมเป็นครอบครัวพร้อมมาสร้างครอบครัวเดียวกันกับคุณนะคะอัศวินดาตัวนี้อาจจะเป็นพลังงานชาวธาตุลมกุมมิถุนตุลแล้วตอนนี้เขามุ่งมั่นมากๆนะคะที่จะทำให้คุณเชื่อมั่นไว้วางใจในตัวเขาแล้วเริ่มต้นใหม่ไปด้วยกันหรือแต่งงานเริ่มต้นชีวิตครอบครัวอย่างมีความสุขไปด้วยกันนะคะนะเพราะนั้นสามไม้เท้าสามดาบมันที่ผ่านมาบางคนมีการรอคอยให้เคลียร์พลังงานของมือที่3หรืออะไรแล้วก็มันจบลงไปแล้วพลังของเดอะซันขึ้นมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกับเรื่องราวนะคะจากไพ่ทาโร่นิดนึงนะคะขอดูเรื่องราวความรักของคุณบ้างนะคะสรุปแล้วเป็นตามนี้หรือว่าอย่างไรมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะคะมีไพ่7ดาบมาเลยนะคะ7ดาบสี่ดาบนะคะเดอะฟูลค่ะแล้วก็เป็นสองเหรียญนะคะจัดจ์เมนต์ค่ะแล้วก็มีไพ่ของ9เหรียญแปดถ้วยนะคะจบด้วยไพ่ของราชินีถ้วยขออีกหนึ่งใบนะคะนิดนึง
หนึ่งไม้เท้าโอเคเลยนะคะเหมือนกับเรื่องราวความรักตรงเนี้ยนะคะมันเป็นเหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขานะคะก่อนหน้าเนี้ยมันมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่าเจ็ดดาบเหมือนกับมันมีเรื่องอะไรบางอย่างที่ปิดบังที่ซ่อนเร้นนะคะแล้วความลับมันเปิดเผยขึ้นนะคะสี่ดาบเหมือนคุณได้แต่รอคอยอะดูสินอนรอเลยนะคะนอนเหมือนกับใครเคยดูเรื่องอะไรนะมังกรหยกอะโรงหยกเย็นของเสี่ยวเล้งนึงดูสิมันเหมือนโรงเย็นจริงๆนะอารมณ์แบบเนี้ยนะคะเหมือนกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบางคนน่ะมันมีปัญหามันเหมือนกับมันถูกแช่แข็งนะคะมันนิ่งมันสะดุดมันหยุดลงนะคะจนคุณรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวคุณที่ต้องการอิสระต้องการเดินออกมาจากเขานะคะหรือเขาอะห่างหายไปจากชีวิตของคุณก็ได้จนทําให้คุณรู้สึกว่ามันไม่มั่นใจในความรักนี้นะคะสองเหรียญจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้นะคะแต่เหมือนกับว่าโชคชะตานะคะไม่ให้คุณสองคนจากกันไปนะคะเขาพาคุณสองคนหมุนวนกลับมานะคะ judgment จะเป็นคู่กันอยู่ต้องวนกลับมานะคะมาเจอกันอีกมาปะกันอีกนะคะกลับมาเคลียร์กันหากันก่อนนะคะอาจจะเป็นฝั่งของคุณก็ได้นะคะเหมือนกับว่าจริงๆแล้วคุณอยู่ได้นะชาวมังกรถ้าไม่มีเขาว่าคุณอยู่ได้ไหมคุณก็อยู่ได้นะคุณก็เหมือนกับว่ามีฐานะหรือหน้าที่การงานที่ดีสามารถหาเลี้ยงตัวเองสามารถพึ่งพาตัวเองได้นะคะแต่ว่าแปดถ้วยราชินีถ้วยพอไม่มีเขาอยู่แล้วมันรู้สึกเหงามันรู้สึกเหมือนกับว่าชีวิตมันขาดหายอะไรไปอย่างหนึ่งนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับท้ายที่สุดแล้วหนึ่งไม้เท้าอ่ะนะคะด้วยความคิดถึงด้วยความรักที่ยังมีต่อกันมากๆนะคะมันเลยทําให้เหมือนกับความที่คุณยังมีบุญวาสนาต่อกันต้องกลับมาเป็นคู่กันอีกนะคะก็เลยได้กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะความเป็นหนึ่งไม้เท้าตรงนี้ขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณสิความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะในช่วงหลังเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะราชาถ้วยค่ะหรือเป็นพลังงานของชาวธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกก็ได้นะคะเด็กถือถ้วยเหมือนกับเขาอาจจะเอ็นดูคุณห่วงใยคุณนะคะมีความสงสารคุณนะคะหรือถ้าเกิดมีลูกแล้วเขาจะไม่อยากทิ้งให้คุณอยู่กับลูกนะคะอยากกลับมาดูแลนะคะกลับมาขอโอกาสราชินีไม้เท้าแล้วก็มีไพ่ของสองเหรียญหนึ่งถ้วยนะคะเด็กถือเหรียญค่ะเด็กถือเหรียญอาจจะเป็นพลังงานชาวมังกรเองก็ได้นะคะหรือว่าชาวธาตุไฟด้วยกันเอ้ยชาวธาตุดินด้วยกันนะคะมังกรผสมกันเอาไปละอาจารย์ว้าวเดอะสตาร์นะคะความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณนะคะเหมือนกับว่าเขาอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกไม่ดีนะคะรู้สึกแบบสองจิตสองใจมากๆนะคะที่เขาอาจจะทําไม่ดีกับคุณแล้วเขาทิ้งคุณไปเขาเดินออกจากคุณไปนะคะเหมือนกับว่าเมื่อไกลกันนะคะหรือว่าเมื่อห่างกันมันกลายเป็นว่าเขายังรักคุณอยู่มากมายนะคะหนึ่งถ้วยตรงเนี้ยรักนะคะเหมือนในอดีตรักยังไงตอนนี้ก็ยังรักอย่างนั้นนะคะอยากกลับมาดูแลนะคะเหมือนกับว่าการที่เขานิ่งไปหรือคุณนิ่งไปเนี่ยเหมือนกับมันมีการตอกย้ำอะไรบางอย่างนะคะว่าความรู้สึกของเขาก็คือมันมีอะไรบางอย่างที่ขาดหายไปจากชีวิตของเขานะเดอะสตาร์นะคะเขาอยากมีคุณเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกดีๆเข้ามาเติมเต็มความรักในชีวิตของเขานะคะเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดีอ่ะเป็นคนที่แสนดีกับเขามากๆนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรบางคนที่อาจจะเหมือนกับจู้จี้ขี้บ่นหรืออะไรบางอย่างแต่เขาก็ยังรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่หวังดีกับเขาจริงใจกับเขานะคะเหมือนสุดท้ายแล้วเขาไม่เห็นใครที่ดีกว่าคุณนะคะเขารู้สึกว่าความเป็นคู่กันระหว่างคุณกับเขามันทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยมันแฮปปี้แล้วมันก็มีความสุขแล้วเขาก็อยากกลับมาเป็นคนรักกับคุณหรือกลับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะความเป็นเดอะสตาร์หรือกลับมาเพื่อได้มั่นหมายแต่งงานกันอยู่ด้วยกันดูแลกันไปนะคะเนี่ยความเป็นเดอะสตาร์ตรงนี้ความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขาบ้างสิไพ่ของคุณไพ่คุณเป็นน้องกระต่ายนะคะขอดูความรู้สึกที่คุณมีต่อเขา
เก้าดาบโอ้ยเขาทำให้คุณคิดมากเขาทำให้คุณเครียดคิดมากกังวลนอนไม่หลับนะคะสลัดเรื่องของเขาออกไปจากหัวไม่ได้เฉพาะเรื่องที่เจ็ดดาบก็แอบไปทำอะไรลับหลังคุณนะคะ The Moon นะคะเขาทำให้คุณเศร้าเสียใจแล้วก็รู้สึกผิดหวังนะคะเสียใจที่อาจจะแบบไว้ใจเขามากเกินไปก็ได้นะคะตรงนี้มีไพ่อันนี้กระโดดขึ้นมาแล้วสี่ไม้เท้าโอ้ยหนึ่งถ้วยคุณก็ได้หนึ่งถ้วยนะบางคนนี่คือเป็นรักแรกพบของกันและกันหรือเป็นรักครั้งแรกของกันหรือเปล่าเขาก็ได้หนึ่งถ้วยคุณก็ได้หนึ่งถ้วยโอ้ว้าวได้ไพ่ดีมากเลยนะคะแล้วก็เป็นไพ่ของชาริออตค่ะแล้วก็มีไพ่ของแปดถ้วยนะคะเหมือนกับคุณรู้สึกว่าตอนแรกคุณรู้สึกคุณอาจจะสูญเสียเขาไปแล้วด้วยซ้ําคุณรู้สึกว่าเขาอาจจะหายออกไปจากชีวิตของคุณนะคะหรือคุณหายออกมาจากชีวิตของเขาแล้วด้วยซ้ํานะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในช่วงเวลานั้นน่ะมันเป็นอะไรที่มันทําตามอารมณ์ทําตามความรู้สึกนะคะเหมือนกับผิดหวังมันรับไม่ได้มันเสียอกเสียใจก็เดินออกมาอาจจะตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบหรืออะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าสุดท้ายความรู้สึกหลังจากคุณเดินออกมาจากเขาอ่ะคุณแบบรักแล้วก็คิดถึงเขามากมายนะเพราะนั้นตรงเนี้ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าคุณอยากกลับมานะคะ Happy Squirrel กลับมาคืนดีกันกลับมาสานสัมพันธ์กันต่อนะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายเดินหน้าง้อเขาจริงๆก็ได้นะคะหรือเขาเป็นฝ่ายกลับมาเดินหน้าง้อคุณนะคะเพราะยังรักกันอยู่กลับมาเพื่อเริ่มต้นกันใหม่นะคะเริ่มต้นกันใหม่โดยที่ไม่ห่างหายไปจากชีวิตของกันและกันอีกแล้วนะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าไม่อยากให้เขาห่างไปแล้วนะคะอยากกลับมานะคะเป็นคู่ที่อยู่ดูแลกันไปนะคะดูสินะ Happy Squirrel อาจารย์รู้สึกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นอ๋อใช่เขาเป็นกระต่ายนั่นแหละกระต่ายกับกระรอกนะคะกลับมาเห็นรอยยิ้มของเขาหรือเขาอยากเห็นรอยยิ้มที่สดใสของคุณอีกนะคะไม่อยากเห็นแบบคุณเศร้าเสียใจนะคะคุณก็เลยอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดเขาเดินหน้ากลับมาง้อคุณตรงนี้คุณก็เลยพร้อมที่จะแบบให้โอกาสจากเขานะคะเพราะไม่อย่างนั้นอาจารย์ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเขารู้สึกผิดหวังครั้งนี้แล้วเขาอาจจะหนีหายจากคุณแล้วคุณอาจจะแบบเหมือนได้ไม่ได้มีโอกาสปรับความเข้าใจไม่ได้มีโอกาสเจอกับเขาอีกนะคะเนี่ยชาริออตแล้วก็แปดถ้วยตรงนี้นะกลับมาเป็นคู่ที่อยู่ดูแลกันนะคะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าทำชีวิตให้มีความสุขอะนะคะลืมเรื่องราวในอดีตที่มันไม่ดีไปนะคะเพราะยังไงคุณสองคนน่ะมีความรักต่อกันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะคะความเป็นหนึ่งถ้วยนะคะสี่ไม้เท้านะคะนะเพราะนั้นตรงนี้กลับมาดีกว่านะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูพลังงานความรักของคุณนะคะจากไพ่ Oracle ชุดนี้สิว่าจะยังไงชาวมังกรฝึกอุ้ยคุณได้ไพ่ตรงมากเลยอ่ะทำไมมันตรงกับเรื่องราวอะไรขนาดนี้นะคะคุณได้ไพ่ forgiveness เห็นไหมกลับมาให้อภัยซึ่งกันและกันอะไรที่แบบเป็นอดีตไปแล้วทำไม่ดีตอนนี้มาเริ่มต้นกันใหม่นะคะมาเป็นคนใหม่ allow healing waters to wash away the pains of the past โอ้โหทำไมไพ่มันช่างตรงกับเรื่องราวอะไรขนาดนี้นะคะกลับมานะคะเป็นเหมือนกับน้ำทิพย์ชโลมใจนะคะเยียวยาจิตใจเยียวยาความเจ็บปวดนะคะล้างความรู้สึกที่ไม่ดีความเจ็บปวดในอดีตให้ผ่านพ้นไปนะคะกลับมาเริ่มต้นกันใหม่คุณยังมีแพชชั่นต่อกันค่อนข้างมากนะคะยังเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความเหมาะสมลงตัวนะคะยังต้องการกันและกันในชีวิตนะคะชาวมังกรอุ้ย burning desire นะคะอันนี้คืออะไร flames of passion ignite โอ้โหมันจุดกันติดแพชชั่นในตัวคุณสองคนมันจุดกันติดนะคะโอ้โหนะกลับมาแล้วรักกันมากขึ้นกว่าเดิมนะคะนะเพราะนั้นตรงนี้จะรู้สึกว่าเ
ขอให้นะคะใครที่ยังเป็นคู่อีกได้กลับมาของคู่กันนะคะเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์นรีด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะใครจะดูดวงส่วนตัวก็แอดไลน์มาได้นรีระดา65นะคะอาเรียนใต้ชื่อคลิปแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ